ครับในแง่ของการศึกษาที่เราพูดกันทุกวันนี้เนี่ยผมในฐานะผู้รับผิดชอบในฐานะครูในฐานะอาจารย์หรือแม้แต่ในฐานะเป็นอธิการบดีเนี่ยก็จะเน้นว่าการศึกษานั้นเราต้องการให้ลูกศิษย์ของเรามีคุณสมบัติพร้อมที่จะออกไปทำมาหากินได้3ประการประการที่1ก็คือความเก่งในเรื่องวิชาที่เรียนมาประการที่2ก็คือมีความดีมีศีลธรรมมีคุณภาพทางสังคมประการที่3ก็คือมีภาวะผู้นำเพราะฉะนั้นผมจึงเน้นว่าการศึกษาคือการทำให้คนเป็นคนเก่งเป็นคนดีคนมีภาวะผู้นำวันนี้จะขอพูดถึงเรื่องภาวะผู้นำเพราะสำคัญมากภาวะผู้นำสำคัญทุกระดับทุกตำแหน่งทุกหน้าที่ทุกสังคมทุกอาชีพเลยครับแต่ว่าภาวะผู้นำไม่ได้เกิดจากการที่มีความรู้ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกหรือมีตำแหน่งใดๆเพราะภาวะผู้นำนั้นมันเกิดจากข้างในมาข้างนอกมันเกิดจากสามัญสำนึกและสัญชาตญาณที่สะสมมาดีแล้วแล้วก็เวลาปฏิบัติตัวปฏิบัติตนสั่งการหรือวินิจฉัยปัญหาต่างๆก็จะมีการคิดมีการพูดหรือการแสดงออกแบบที่เราเรียกว่ามีคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ที่สำคัญก็คือคาแรคเตอร์ที่เรียกว่ารู้จักใจเขาใจเราผมคิดว่าภาวะผู้นำนั้นเราได้เห็นทุกวันในแวดวงของนักธุรกิจในแวดวงทางการบริหารจัดการทางราชการและในแวดวงของธุรกิจทั่วไปด้วยครับแม้แต่ทั้งการบ้านการเมืองก็มีภาวะผู้นำที่เราศึกษาได้ครับผมโชคดีที่มีโอกาสได้ทำงานแล้วก็ได้มีความรับผิดชอบต่อคนไข้ในชนบทอย่างน้อยติดต่อกัน15ปีเนี่ยผมเรียนรู้จากชาวชนบทคนไข้ของเราว่าภาวะผู้นำนั่นคืออะไรในที่สุดก็คงพอสรุปได้ว่าภาวะผู้นำก็คือการที่ได้คิดได้พูดได้ทำหรือได้แสดงออกเนี่ยแล้วคนอื่นฟังแล้วชอบชื่นชมยอมรับพร้อมจะปฏิบัติตามพร้อมที่จะสนับสนุนให้ความคิดหรือคำพูดหรือการกระทำนั้นเนี่ยประสบความสำเร็จการที่จะพูดจะคิดจะทำแล้วคนอื่นเชื่อถือเนี่ยเราจะทำอย่างไรมีหลายอย่างที่เป็นคำตอบแต่ผมสรุปให้มันสั้นเข้านี่คนที่มีภาวะผู้นำที่สำคัญมีบุคลิกอยู่3ข้อที่ผมคิดว่าทุกระดับต้องปฏิบัติหรือทุกระดับที่เขาได้แสดงภาวะผู้นำประสบความสำเร็จมาแล้วปฏิบัติกันก็คือประการที่1คนเป็นผู้นำมักจะมีความรู้ความสามารถและการประพฤติปฏิบัติที่ให้เกียรติคนอื่นยกย่องคนอื่นเพิ่มค่าและความหมายให้คนอื่นอยู่เสมอนี่คือคุณสมบัติข้อแรกคุณสมบัติข้อที่2ของผู้นำก็คือการทำอะไรก็ตามเมื่อได้รับผิดชอบงานใดๆก็ตามนี่เขาจะแสดงความรักความชอบความชื่นชมกับโอกาสที่ได้ทำงานไม่เกี่ยงว่างานเล็กงานใหญ่เขาจะมีความรับผิดชอบแล้วเพิ่มค่าเพิ่มความหมายให้กับงานที่ทำใครไปใครมาก็จะพูดถึงงานตัวเองด้วยความภาคภูมิใจอันนี้เราเรียกว่ารู้จักเพิ่มค่าและความหมายให้กับงานที่ทำประการที่3ที่ผมเชื่อและผมเห็นว่ามีความสำคัญก็คือการที่รู้จักเพิ่มค่าเพิ่มความหมายความสำคัญให้กับตัวเองความหมายนี้ไม่ได้หมายความมาการยกย่องตนเองหรืออวดดีอวดเก่งหรืออีโก้นะครับแต่มีความหมายว่าทำให้ตัวเองเป็นคนมีประโยชน์มีค่าต่อผู้อื่นมีค่าต่อสังคมถ้าเราเป็นครูบาอาจารย์เราสอนหนังสือเราอ่านหนังสือเราค้นคว้าเราทำวิจัยมาแล้วเนี่ยก็เอาผลงานผลของความคิดผลของการที่เราได้อ่านมาเนี่ยไปบอกกล่าวให้คนอื่นเพื่อให้คนอื่นเขาเก่งขึ้นฉลาดขึ้น
เราก็มีความสำคัญเท่ากับเราเพิ่มค่าและความหมายให้กับตัวเองนั่นก็เป็นเรื่องทั่วๆไปที่ผมอยากจะบอกแต่ว่าการที่จะมีความสามารถในการเป็นผู้นำตามหัวข้อ3ข้อแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหมายของคำว่าการรู้จักเพิ่มค่าและความหมายให้กับตัวเองนั้นถ้าผมจะขยายความก็คือคนเป็นผู้นำต้องปรับปรุงฟื้นฟูตัวเองตลอดเวลาอย่างน้อยที่สุดเราก็พูดถึงเรื่องร่างกายจิตใจที่เรียกว่าสุขภาพอนามัยต้องแข็งแรงไปไหนมาไหนคนก็พึ่งพาอาศัยได้คนก็เชื่อว่ายังมีร่างกายแข็งแรงมีจิตใจที่ดีมีสมองที่ใช้งานได้นี่ก็เป็นองค์ประกอบอันที่หนึ่งองค์ประกอบอันที่สองคือผู้นำต้องอ่านหนังสือต้องฟังต้องเรียนรู้ตลอดเวลาบางทีผมพูดสั้นๆว่าถ้าผู้นำไม่อ่านหนังสือไม่เรียนรู้เนี่ยภาวะผู้นำก็หมดไปนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งที่เราพูดกันมากหน่อยก็คือความอดทนผู้นำต้องมีความอดทนนอกจากอดทนต่อการทำงานยากงานหนักและงานที่ต้องรับผิดชอบต่อคนมากมายแล้วเนี่ยอดทนอย่างหนึ่งคืออดทนฟังคนที่เป็นผู้นำจะถูกแนะนำให้รู้จักฟังเพราะผมก็เคยอ่านหนังสือบางเล่มถึงกับบอกว่าผู้นำต้องฟังและต้องฟัง listen ผู้นำที่ดีต้องให้เวลากับการฟังเพราะการฟังนั้นจะทำให้ผู้พูดหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรู้สึกพอใจที่ได้ระบายได้แสดงความคิดความเห็นให้เรารับรู้ถึงแม้เราจะรู้แล้วเข้าใจแล้วแต่การที่อดทนฟังเนี่ยเป็นศิลปะเป็นศาสตร์และเป็นคุณสมบัติที่ดีของผู้นำด้วยครับและที่ผมอยากจะพูดให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์หน่อยนะครับว่าภาวะผู้นำทุกวันนี้เนี่ยหลายๆระดับจะพูดกันมากก็คือความเชื่อว่าโลกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปมากไม่ว่าทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองหรือเทคโนโลยีต่างๆก็ตามเรียกว่าโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนี้คือโลกวูก้าผมใช้คำว่าวูก้าวันนี้เนี่ยเพราะว่าเห็นคนหลายคนผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนนักวิชาการหลายคนชอบพูดว่าวูก้าผมก็จะเอาคำว่าวูก้ามาขยายความว่าเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปเป็นวูก้าแบบนี้เนี่ยภาวะผู้นำก็จะต้องเปลี่ยนไปเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นอยู่วูก้าสั้นๆก็คือการที่เราจะมองเห็นว่าโลกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงผันแปรไปไม่แน่นอนเรียกว่าต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลา